แม่หยัวดูเวอร์ชันทีวีทางช่องวัน31ดูเวอร์ชันออนไลน์ทางแอปวันดีได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าทําเอาสนามบินสุวรรณภูมิอบอุ่นไปด้วยพลังงานดีๆจากเหล่าแฟนๆนางงามที่พร้อมใจกันไปส่งโอปอสุชาตามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2024บินลัดฟ้าไปสู้ศึกการประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่73ที่ประเทศเม็กซิโกงานนี้สาวโอปอบอกว่าพร้อมมากๆและจะทําทุกวันให้เต็มที่เพื่อสมกับการเป็นตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์อย่างแน่นอนค่ะความจริงเราก็สัมผัสได้ตลอดอยู่แล้วถึงความรักแล้วก็แรงซัพพอร์ตที่แฟนๆนางงามมีให้ปีนี้ก็เราเตรียมตัวมาเต็มที่ไม่มากๆไม่ว่าจะเป็นโอปอหรือทีมฝากเป็นกำลังใจให้โอปอด้วยขอให้ทุกคนมีความหวังปีนี้จะเป็นปีของเราค่ะสุชาตาช่วงสีใช่แล้วออกมาสิทีผมกลัวครับอีกหนึ่งความพิเศษของละครเกมรักปาฏิหาริย์ที่จะได้รับชมกันคืนนี้นั่นก็คือคุณผู้ชมจะได้เห็นความสามารถด้านการแสดงของน้องโฮลูกไม้ใต้ต้นของคุณพ่อชักฤทธิ์ย้ำนามที่มารับบทเป็นฟิล์มธนภัทรหรือว่าทีทัศน์วัยเด็กนั่นเองละค่ะซึ่งงานนี้ก็ต้องเข้าฉากกับปานคมกริชซึ่งรับบทเป็นธนาวัยหนุ่มแน่นอนว่ามีคุณแม่แอนพัทธิรามาให้กำลังใจคุณลูกชายอยู่ข้างๆด้วยนะจ๊ะพี่ปุ้ยโทรมาหาบอกว่าขออนุญาตให้โฮแบบไปเล่นกับของพี่หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องโฮตอบว่าอะไรอยากเล่นครับทำไมถึงอยากเล่นนะครับอยากเห็นตัวเองในกล้องเหมือนคนอื่นครับเห็นแล้วดีใจครับทำไงกับป้าปุ้ยเป็นไงบ้างครับสนุกมากเลยครับเขาจะแปลกอย่างนึงคือเขาจะเป็นคนที่ชอบทำงานผ่านเสียงวอลค่ะแล้วนะคือถ้าสมมติว่าแอคชั่นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบจากเขาเด็กๆอยู่เขาก็จะแบบทิ้งทุกอย่างแล้วก็แบบเข้าอยู่ในบทแอคชั่นพ่อครับเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิลูกพ่อเก่งที่สุดเลยครับ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 เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับทำงานกับพี่ปานเป็นไงบ้างครับสนุกครับตกใจเหมือนกันที่เขาเล่นได้ขนาดนี้อย่างเงี้ยเวลาแอคชั่นเวลายังไม่แอคชั่นผมจะหลับตาพอแอคชั่นผมแบบนี้เลยผมแบบนี้เลยชอบมากครับอยากแสดงเรื่องอื่นบ้างครับฝากติดตามเกมรักปฏิหาริย์ของผมด้วยนะครับรอชมความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องโพแบบเต็มๆในละครเกมรักปฏิหาริย์คืนนี้เวลา 20:30 นะคะสิ้นสุดการรอคอยกลับมาอีกครั้งแล้วกับงานแฟร์ที่รวมร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยไว้มากมายแชร์แฟร์กลับมาคราวนี้ไม่ทำให้คุณผู้ชมผิดหวังแน่นอนเพราะเขาขนร้านเด็ดร้านดังมาแบบจัดเต็มและนอกจากจะยกขบวนขนทัพร้านเด็ดกว่า200ร้านมาให้ฟินกันแบบจุกๆ4วันเต็มแล้วยังแบ่งเป็น5โซนสุดปังทั้งแชร์คอนเฟิร์มร้านเด็ดจากรายการแชร์ที่จะมาเสิร์ฟความอร่อยให้คุณผู้ชมกันแบบถึงที่แชร์กันเองร้านจากดาราศิลปินคนบันเทิงแชร์หวานๆร้านขนมหวานเจ้าอร่อยแชร์สตรีทฟู้ดรวมร้านอร่อยเด็ดร้านที่ได้การันตีและแชร์ปังๆรวมหมอดูสินแสชื่อดังที่สำคัญปีนี้แชร์แฟร์เขาอัปเกรดความแซ่บรวมไฮไลท์เด็ดไว้จุใจอร่อยปังในงานเดียวเรียกว่ามากันได้ทุกวันแต่ละโซนรับรองว่าเด็ดแน่นอนมาเจอกันได้ที่แชร์แฟร์ตั้งแต่วันที่31ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนี้ที่ MCC Hall ชั้น3 The Mall Live Store บางกะปินะคะก่อนจะลากันไปคืนนี้เวลา 1:00 นตรงมาร่วมเอาใจช่วยเทียนบูชาให้ได้เจอกับน้าแววในละครเทียนซ่อนแสงกันด้วยนะคะส่วนวันบันเทิงวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ